านีโทรทัศน์ TNN 2ร่วมกับบริษัท My Media Studio 2006จำกัดเสนอขอโทษทีค่ะกำลังดูลูกกีฬาสีของน้องๆเพลินเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทักท่านผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะแต่เอ๊ะมานั่งดูภาพกับพี่ดิวต้องนานแล้วเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อกันเลยไหนลองแนะนำตัวสิคะว่าชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรเริ่มจากน้องผู้ชายก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชญ์ วิทยาภาอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับแล้วน้องผมม้าคนนี้ล่ะคะใครน้องสายป่านค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลประมูลหน้าป้าดูทิศค่ะอายุ6ปีค่ะแล้วคราวนี้ล่ะคะที่นั่งจับพี่ดิวอยู่ล่ะสวัสดีผู้ช่วยพี่ดิวคนเดิมค่ะคราวนี้เด็กๆดูภาพอะไรกันอยู่เนี่ยคะไหนลองบอกให้เพื่อนๆทางบ้านรู้สิกีฬาสีแล้วในกีฬาสีเนี่ยเขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างคะวิ่งแข่งวิ่งแข่งดัมเบลเดัมเบลเชียร์ลีดเดอร์บอลเตะบอลด้วยแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ชักคายเยอร์ชักคายเยอร์ด้วยเหรออ่ะแล้วน้องๆคนไหนเนี่ยเคยเล่นกีฬาสีที่โรงเรียนบ้างไหมคะโอ้ค่ะน้องพีทเล่นอะไรเอ่ยกระโดดเชือกหมูครับอ้าวอย่างนี้แล้วแข่งได้ที่เท่าไหร่คะที่1ครับที่1ก็ต้องได้เหรียญทองสิคะแล้วน้องสายป่านเคยเล่นกีฬาอะไรมั่งคะแต่บอลค่ะเห็นตัวเล็กแบบนี้จิ๋วแต่เจ๋วจริงๆนะครับสายป่านเตะบอลเป็นผู้หญิงด้วยนะโอ้แสดงว่าเก่งนะเนี่ยแล้วแสนดีล่ะเชียร์ลีดเดอร์ค่ะว้าวว้าวแสนดีน้องเล็กของเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นด้วยเหรอเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับแล้วอย่างนี้น้องๆคนไหนรู้บ้างเนี่ยว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเราคะทำให้เราแข็งแรงค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมสนุกๆของงานกีฬาสีในช่วงของแข่งอยู่สักครู่นะคะก็ติดสถานการณ์กันถึงขอบสนามกับการแข่งขันกีฬาสีจากเพื่อนๆโรงเรียนเปรมฤทัยงานนี้ทีมไหนชนะมารับรางวัลกับอาหารจานอร่อยข้าวหน้าหมูคัตสึด้งเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นข้าวหน้าหมูคัตสึด้งล่ะครับถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมกันเลยครับช่วงแคนไอดูแคนไอดูมาแล้วครับสัปดาห์นี้พาเพื่อนๆมาเกาะติดสถานการณ์กันถึงขอบสนามกับกิจกรรมกีฬาสีของเพื่อนๆโรงเรียนเปรมฤทัยขอเชิญทุกคนนะครับและจุดทุกเพลงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา2554ของโรงเรียนเปรมฤทัยแม้แค่เริ่มงานก็ชวนให้ติดตามแล้วครับก็ดูเพื่อนๆเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีสิครับว้าวน่ารักอ่ะเห็นแล้วอยากเป็นกรรมการตัดสินให้ชนะทุกสีเลยขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การประกวดนางงามเอ้ยไม่ใช่การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ต่างหากแล้วมาดูความสามัคคีจากพลังเสียงที่กึกก้องของกองเชียร์และลีลาสวยงามของสาวๆเชียร์ลีดเดอร์ครับงานนี้มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เอ๊ะแล้วรุ่นใหญ่มาจากไหนกันล่ะครับเนี่ยตั้งใจดูกันให้ดีๆนะครับสุขสันต์กันให้เต็มสวงเชียร์กีฬาแสนดีไม่เคยจะ
มีความรู้ความรู้เล่นกีฬาเชิงสร้างไม่หลอกไม่ลวงให้ใครช้ำใจลีลาไม่เบาเลยนะครับอ้าวโยกซ้ายโยกขวาแม่คิดว่าใครที่ไหนเชียร์ลีดเดอร์รุ่นใหญ่จริงๆแล้วเป็นคุณแม่ของเพื่อนๆนั่นเองครับก็กีฬาสีของโรงเรียนเปรมฤทัยเขาเป็นงานกีฬาสีที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพื่อนๆก็จะเห็นทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกช่วยกันเล่นช่วยกันแข่งแม่เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นอมยิ้มเลยนะครับอ้าวชมความน่ารักสวยงามของสาวๆเชียร์ลีดเดอร์กันไปเต็มอิ่มกันแล้วเรามาช่วยกันลุ้นกับเกมกีฬาสร้างความสามัคคีกันต่อเลยดีกว่ากับการแข่งขันชักเขย่อมาดูกันว่าสีไหนจะแรงดีและสามัคคีกว่ากันครับกีฬาชักเขย่อเป็นการเล่นที่ฝึกความสามัคคีความเป็นระเบียบวินัยการทรงตัวและออกกำลังกายทั้งแขนและขาครับผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมีจำนวนเท่าๆกันผู้ที่อยู่ต้นเชือกและหางเชือกเป็นคนสำคัญของทีมเพราะถ้าเสียหลักยันพื้นไม่อยู่ก็จะเสียกำลังครับการแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายไหนสามารถดึงอีกฝ่ายหนึ่งให้เอ็นตามไปถึงเส้นชัยจะเป็นผู้ชนะครับเริ่มเขายังจะพร้อมกับคำว่าคัตสึที่แปลว่าชัยชนะด้วยค่ะคนญี่ปุ่นเขาถือเป็นธรรมเนียมนะคะถ้าก่อนที่เด็กๆจะสอบเนี่ยค่ะเย็นวันนั้นเขาจะทำคัตสึด้งเนี่ยให้ทานกันค่ะเพื่อจะได้มีชัยชนะในการสอบค่ะเด็กๆแล้วเมนูคัตสึด้งมีส่วนผสมอะไรบ้างหรอคะพี่ดิวได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสายป่านส่วนผสมข้าวหน้าหมูทอดข้าวหอมมะลิหมูสันนอกแป้งอเนกประสงค์พริกไทยไข่ไก่เกล็ดขนมปังแครอทหอมหัวใหญ่เห็ดหอมต้นหอมญี่ปุ่นสาหร่ายงาขาวน้ำมันส่วนผสมน้ำซอสน้ำซุปดักชิมิรินน้ำตาลทรายโชยุก่อนอื่นเราจะต้องมาทอดหมูก่อนค่ะส
สายป่านกับน้องทิพย์นะคะดูพี่ดิวกับแสงดีก่อนเราค่อยทำตามนะคะคราวนี้เราเปิดเตาพอเปิดเตานะคะเทน้ำมันลงกระทะนะคะตั้งให้ร้อนระหว่างที่เราตั้งให้น้ำมันให้ร้อนเนี่ยค่ะเราจะมาเตรียมตัวนะคะสำหรับทำหมูทอดกันค่ะเด็กๆแล้วหน้าที่หลักของแสนดีคืออะไรคะตอกไข่ค่ะตอกไข่ได้เลยเด็กๆดูแล้วจำนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราผสมเกลือกับพริกไทยลงไปในไข่เลยค่ะเอาเนื้อหมูเนี่ยค่ะมาชุบกับแป้งสาลีเนี่ยก็สงเสร็จแล้วก็จะมาชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วเราก็นำไปทอดจะนี่เริ่มเลยค่ะชุบทั้งสองด้านเลยนะคะทำไมต้องคลุกหลายขั้นตอนจังเลยเหรอคะพี่ดิวเพราะว่าแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญในการทำอาหารแล้วค่ะแป้งสาลีจะช่วยทำให้หมูสุกเร็วขึ้นแล้วก็จะช่วยทำไม่ให้น้ำหวานในตัวเนื้อหมูเนี่ยค่ะออกมาด้วยค่ะส่วนไข่ไก่นั้นนะคะเราชุบเพื่อให้มีความนุ่มและรสชาติแล้วไข่ไก่เนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เนื้อหมูกับเกล็ดขนมปังติดด้วยกันเป็นอย่างดีค่ะขั้นตอนการทำไม่น้อยเลยนะคะเพื่อนๆต้องตั้งใจดูฮูดิวให้ดีนะคะถ้าจะให้ดีนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนนะคะช่องแช่แข็งไปเลยแล้วค่อยนำมาทอดค่ะสันดีคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าน้ำมันในกระทะเนี่ยร้อนสำหรับทอดหมูแล้วเก็บขนมปังมานิดนึงแล้วก็หย่อนใส่กระทะค่ะพอไหมคะเยอะไปเอามานิดนึงแล้วก็หย่อนใส่คะหย่อนแล้วเป็นไงคะถ้ามันมีเสียงแสดงว่ากระทะร้อนแล้วค่ะเก็บขนมปังเต้นระบำแล้วค่ะแซนดี้แต่นี่จะใส่หมูเองหรือให้พี่ดิวใส่คะพี่ดิวใส่ค่อยๆใส่วางแล้วก็วางลงไปเบาๆนะคะแล้วน้ำมันจะไม่กระเด็นเลยพอสีเริ่มขึ้นนะคะเราก็ปรับค่ะปรับได้